เวรกรรมมีจริงคนไทยเตือนแบบสุภาพแรงงานเขมรและแรงงานลาวน้ำตาตกในจุกอยู่ในอกจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ได้แต่ยอมรับชะตากรรมของตัวเองเมื่อไทยปิดรับแรงงานสองสัญชาติลาวเขมรรับเฉพาะแรงงานพม่าเท่านั้นบอกได้คำเดียวว่าร้องจักจักเจี๊ยกเจี๊ยกยังไงก็ไม่มีความเห็นใจและเมตตาปาณีอีกต่อไปจากคนไทยเอาแล้วไงเวรกรรมมีจริงหลังจากกรณีที่มีแรงงานชาวลาวและแรงงานเขมรแห่เข้าไทยจนมากเกินไปแล้วทีนี้ก็เลยประกาศให้หยุดรับแรงงานสองสัญชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานลาวและแรงงานเขมรสุดฮอตก็คือแรงงานเขมรที่คนไทยไม่ต้องการให้เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปพยายามผลักดันและให้แรงงานเขมรกลับบ้านของตัวเองให้หมดอย่าได้มาทำงานอยู่ในประเทศไทยอีกเลยเพราะว่าคนไทยรับไม่ไหวกับพฤติกรรมของแรงงานเขมรคนเขมรมากเกินไปแล้วสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวประเด็นเดือดอีกแล้วที่จะมาเล่าให้ FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทุกคนทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแรงงานเขมรและแรงงานลาวต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองในเมื่อประกาศแล้วชัดเจนว่าช่วงนี้ก็ยังมีประเด็นฮิตประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับแรงงานสองสัญชาตินั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานเขมรหรือแม้กระทั่งแรงงานลาวก็ยังโดนไปด้วยนั่นเองทุกคนคือประเด็นมันมีอยู่ว่าทำไมกรมแรงงานของไทยถึงได้หยุดแล้วก็ปิดรับแรงงานเขมรและก็แรงงานกัมพูชาหรือว่าแรงงานลาวกับแรงงานกัมพูชาของนั่นเองนะประเด็นที่เน้นนวลเน้นๆก็คือเนื่องจากว่าเนาะแรงงานลาวหรือว่าแรงงานกัมพูชาเข้ามาในไทยมากจนเกินไปจนล้นทะลักล้นเลยมีช่วงจังหวะหนึ่งนะที่แอดมินได้มีโอกาสไปเนาะทำหนังสือเกี่ยวกับการทำงานก็คือบอกได้เลยว่าแรงงานลาวเราเยอะมากและเยอะที่สุดเยอะจริงๆจนคิดว่าโอ้โหไม่หวั่นไม่ไหวและเนื่องจากว่างานก็คือไม่มีงานรองรับไม่มีงานรองรับแล้วก็เลยหยุดรับหรือเปล่าอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งนะทุกคนแต่อันนี้ก็คือเข้าใจในกรณีนี้แต่ทำไมคุณคาเมหรือว่ามวยอะไรต่างๆมาเกี่ยวกันไหมอันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมันก็จะมีเกี่ยวข้องหรือเปล่าแอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือแรงงานเขมรนี่คือไม่ขอรับเลย FC คอมเมนต์ดุเดือดมากว่าผลักดันแรงงานเขมรให้กลับบ้านตัวเองสิ่งที่คนเขมรทำกับคนไทยมันยาวนานและก็มันเกินไปที่จะรับได้และก็เกินไปที่จะให้อภัยเพราะว่าจริงๆพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเวรกรรมมีจริงทุกคนคือพอทำตัวเองแล้วก็จะมาบอกว่าทำไมไม่เห็นอกเห็นใจอะไรต่างๆนานาหยุดได้ไหมอะไรต่างๆนานาคือคุณเองควรจะคำนึงกับสิ่งที่ตัวเองกระทำไหมแล้วคอมเมนต์ที่ดุเดือดมากก็คือบอกว่าเอาให้หนักกว่านี้แล้วสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนเขมรกับไทยเลยไม่ต้องให้แรงงานเขมรเข้ามาได้เด็ดขาดและคือข่าวล่าสุดที่แอดมินได้ไปพบก็คือมีทหารทางฝั่งไทยตรวจเข้มชายแดนเขมรอย่างดุเดือดก็คือแบบว่าเข้มงวดมากๆเลยพูดง่ายๆเลยคนไทยบอกว่าเหนื่อยมากแล้วพอแล้วกับสิ่งที่คนเขมรทำกับคนไทยมันเกินที่จะให้อภัยเกินที่จะเยียวยาแล้ว
แล้วพอคนไทยเอาจริงอย่ามาอ้อนวอนอย่ามาบอกว่าให้เห็นอกเห็นใจซะให้ยากเลยรางวัลของคนที่ปากไม่ดีรางวัลของคนจองหองนี่คือตัวอย่างหรือว่าสัญญาณเตือนแบบต้นๆ นิดหน่อยเองนะแรงงานเขมรหรือว่าคนเขมรควรจะคำนึงให้มากที่สุดบอกเลยว่าสาวเขมรต้องจุกอกแน่นอนเพราะผลจากการกระทำของตัวเองแท้ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเกมอ่ะก็กีดขวางกัดกั้นคนไทยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาคือพูดง่ายๆเลยคุณมีความอิจฉาริษยาผลจากการกระทำของคุณเองแท้ๆแล้วคุณจะมาเอาอะไรอีกคือบอกเลยว่าคนไทยใจเย็นมากๆพอแล้วคนไทยเขาไม่ไหวจริงๆไม่ไหวที่จะคุยไม่ไหวที่จะเขียนไม่ไหวที่จะทนเห็นคนเขมรเคลมทุกอย่างของไทยไปหรือว่าพูดใส่ร้ายให้กับคนไทยคือคนไทยเขาไม่ไหวแล้วต่อมานะคะเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยว่าคนไทยมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่แรงงานเขมรบอกว่าควรจะให้คนไทยแยกแยะอะทั้งที่ยอมรับแล้วว่าผลที่เกิดจากการกระทำของตัวเองมันส่งผลได้ดีจริงๆถ้ากลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะทำมาหากินไม่รู้จะทำอะไรอ่ะขอโอกาสได้ไหมผิดพลาดไปแล้วให้โอกาสสักครั้งได้ไหมอะไรต่างๆนานานะคะต่อไปเรามาฟังคอมเมนต์กันนะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าทำตัวเองทั้งนั้นคนไทยไม่ได้เคยใส่ร้ายหรือพูดอะไรให้คนเขมรเลยมีแต่คนเขมรที่มาต่อว่าคนไทยพูดใส่ร้ายคนไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณนายจ้างคนไทยมากนะที่ไม่รับแรงงานเขมรและขอบคุณที่เห็นคนไทยและเข้าใจหัวอกคนไทยเราคือคนไทยที่มีเสื้อสายเผ่าพันธุ์เป็นคนไทยด้วยกันขอบคุณนายจ้างคนไทยมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปกติคนไทยไม่ใช่คนที่จะเกลียดอะไรง่ายๆและไม่เคยเกลียดใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงคนไทยไม่เคยไปเกลียดและไปโกรธคนไทยไม่เคยไปเคลมหรือว่าไปเอาของประเทศหรือว่าสิ่งของวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นของตัวเองเลยแต่นี่อะไรสิ่งที่คนไทยสร้างมาอะไรก็แล้วแต่คุณบอกว่าเป็นของคุณต้นกำเนิดโน่นนี่นั่นวัฒนธรรมอะไรก็เป็นของคุณหมดคือถามจริงเถอะในความคิดของคุณมีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่การที่จะอยากได้ของคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นและยังจะมาบอกให้คนไทยให้โอกาสให้คนไทยแยกแยะสิ่งนี้มันเกินไปที่คนไทยจะรับได้คุณกลับบ้านคุณไปเถอะคนไทยไม่ต้องการคนที่เนรคุณต่อประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ไม่เคยทำร้ายใครก่อนถ้าไม่ได้รับการทำร้ายซ้ำๆเป็นยังไงล่ะผลกรรมจากการกระทำของตัวเองยอมรับสตากรรมของตัวเองแล้วกลับบ้านเกิดของตัวเองไปซะอย่ามาอยู่ประเทศไทยอีกเลยอยู่ไปก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็พยายามเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลานะว่าคนเขมรก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเจอแต่พวกที่ไม่ดีมากกว่าบางครั้งเจอแรงงานเขมรก็หวั่นใจเพราะเหตุการณ์นี้มันแรงเกินไปส่วนมากก็จะเห็นแต่คนเขมรที่คิดไม่ดีกับคนไทยกลัวว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดซ้ำๆแต่สิ่งที่กลัวก็เกิดขึ้นจริงๆบอกแล้วว่าคนไทยเป็นคนที่ให้โอกาส
มนุษย์ร่วมเกิดร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่สิ่งที่คุณทำมันเกินไปจริงๆไม่ต้องพูดอะไรให้ยืดเยื้อบรรยายให้มันยืดยาวรบกวนและอ้อนวอนขอร้องเถอะนะแรงงานเขมรหรือว่าคนเขมรช่วยกลับไปประเทศของคุณซะอย่าได้มาอยู่ในประเทศไทยเลยอันนี้ก็คือเรื่องราวนะคะที่มันแบบว่าเกินที่จะต้านทานจริงๆแอดมินก็ได้นำมาเล่ามาพูดคุยให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าณนาทีนี้ประเด็นนี้ก็คือบอกเลยว่าแรงงานเขมรนี่หนักมากหนักจริงๆเพราะว่ายิ่งเข้ามาอยู่ในไทยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดภาวะวุ่นวายหรือว่าให้คนไทยเดือดร้อนพอกลับไปก็มีแต่เรื่องต่างๆนานานะคะทุกคนโอเคนะคะ EP นี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ